ฮายสวัสดีครับขอตั้งอย่างนี้ได้ป่ะเมื่อยมากเลยสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีฮะ Hi everyone นะ Hi international fan นะครับสวัสดียามดึกนะทุกคนมันดึกมากแล้วนะเหนื่อยมากง่วงมากแอมฟอร์เมียนมาแฟนไฮสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะกำลังจะนอนเลยพี่ปาร์คโอ้ยน้องพอจะนอนแล้วเหรอมีคนไม่นอนใช่มีคนไม่นอนตอนนี้ผมยาวมากแล้วทุกคนดูผมเป็นสิงโตคำรามว่างไงว่างก็แวบมาไลฟ์สักหน่อยแป๊บหนึ่งเชื่อป่าววันนี้ผมจะไลฟ์แป๊บเดียวทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมผมเอาเข่าหนีบโทรศัพท์ไว้แบบนี้เอาเข่าหนีบทุกคนดูเสื้อนอนผมน่ารักปะนี่คือเสื้อนอนน้องไอซ์สวัสดีครับฮายพี่มิโดริฮายน้องเกตฮายน้องวิลาดาด้วยอู้แม่นุชสวัสดีครับคิดถึงเด็กน้อยคิดถึงนะครับน้องเจนจีลาสวัสดีจ้าหนูนิดมาดึกจังเหนื่อยไหมเหนื่อยมากค่ะสวัสดีค่ะน้องลิตเติ้ลซีสวัสดีเป็นไงมั่งแป๊บหนึ่งคือ1ชั่วโมงต้องรอดูวันนี้ energy ยังมีอยู่แป๊บหนึ่งไม่มีน้องอินสวัสดีครับน้องเดี๋ยวขออ่านก่อนนะเนี่ยน้องเจียวกัดเหรอเขาอ่านอะไรเจ้ากัดปะเจ้ากัดหนูชื่อน้องเจ้ากัดใช่ไหมน้องเจ้ากัดสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์ของผมในตอนนี้นะคือจริงๆอ่ะวันนี้มาไลฟ์ใช่ปะพี่ต้องสวัสดีจ้าจุ๊บจุ๊บสวัสดีน้องแต้วด้วยนะครับถ้าตอบว่าไม่น่ารักผมน่ารักอยู่แล้วครับผมรู้ตัวเราเรียนอย่าเพิ่งตัดมัดผมเอาหนังสติ๊กมัดจบดีกว่าตอนนี้คือป้ามาไลฟ์ได้เพราะว่าป้าเนี่ยนะป้าของป้าเนี่ยนะเขาดูหนังอยู่แล้วป้าก็เคยดูหนังเรื่องนี้แล้วป้าไม่อยากดูหนังซ้ำป้าก็เลยเดินหาหนังสติ๊กอยู่อะไรวะงงพูดอะไรเนี่ยทุกคนป้าพาเดินทัวร์ดูบ้านป้าบ้านป้าเอาปะนี่ของแฟนคลับบางคนนะดูดิเวลาเขาเนี่ยนี่เนี่ยดูเห็นปะเห็นปะเขาอะไรมาเนี่ยบางอันผมก็ติดไว้นะเห็นปะเนี่ยติดผมว่าทุกคนต้องเคยมีแบบเนี้ยโอ้ยตู้เย็นเก่ามากเลยปังให้ดูอะไรเนี่ยผมไม่ได้จะพาเดินทัวร์หรอกผมแค่จะเดินมาหาหนังยางเพราะผมไม่มีหนังสเต็กเลยสักเส้นเดียวใครบอกให้ผมมัดจุกเนี่ยเพราะให้ผมผมเจอหนังยางแล้วทุกคนผมรอดละโอเคเทียโมสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียสวัสดีน้องเข็มด้วยนะครับชุดนอนน่ารักมากใช่ปะนี่ใช่น้องนาหรือเปล่าอ่ะเคอร์ตี้เนี่ยใช่น้องนาหรือเปล่าอ่ะถ้าพี่ตอบถูกนี่พี่เทพเกินน้องตูนเหรอสวัสดีครับแป๊บนึงไม่มีจริงจริงคิดถึงเชฟปังมากคิดถึงทุกคนจริงๆนะจริงๆคือวันนี้นะอยากเลี้ยงหมาเนี่ยหมามันร้องบ๊อกทุกคนผมจะเล่าให้ฟังวันนี้ผมไปคุยเรื่องการทำ MV มาแล้วก็ผมอยากจะบอกทุกคนว่าตอนนี้เพลงคู่ก็เสร็จแล้วนะฮะเพลงเดี่ยวของผมก็เสร็จแล้วนะฮะเหลือแค่ถ่ายทำ MV เท่านั้นมันก็จะคลอดลูกออกมาแล้วผมบอกเลยว่าเพลงคู่ที่ผมร้องเนี่ยนะโอ้โหผมไม่อวยอะผมไม่อวยเพลงเดี่ยวผมไม่อวยนะแต่เอาเพลงคู่ผมบอกเลยว่าเฮ้ยป้าหนูไปเล่าก่อนนะหน้าตาจะปิดแล้วเฮ้ยนี่ผมจะมาคุยเรื่องโฟโต้บุ๊กนะจริงๆแล้วอะทุกคนจริงๆแล้วผมจะมาคุยเรื่องโฟโต้บุ๊กนะผมไม่ได้จะมาคุยเรื่องเพลงนะแต่แบบมันคันปากเกินหนังยาลัดแกงจริงครับทุกคนผมใช้เนี่ยหูยผมยังยาวอะทุกคนโอ้โหคนตัดผมแล้วเนาะมันน่าจะดึกมากแล้วจริงๆแล้ววันนี้ผมไปคุยเรื่องเพลงมานะครับทุกคนผมต้องตัดต่อด้วยแล้วก็จะต้องทุกคนก่อนอื่นเลยนะขอบคุณสำหรับไม้ม็อบที่ตั้งอยู่ข้างหลังโอ้ไม่มีอะไรดนใจฉันสักกระอย่างเลยเอาไหมแอบก็อุ๊ดขอโทษครับทุกคนพอดีผมอ่ะจะต้องทำทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยอ่ะทุกคนผมพร้อมคุยกับทุกคนแล้วโอเคอันนี้อ่ะจริงๆละคุยละยาวๆเอ้ยแป๊บเดียวโอเคยาวๆเหนื่อยผมอ่านคอมเมนต์ไม่ทันทุกคนคอมเมนต์มันไม่รันเอาใหม่นะใครที่เม้นมาใหม่นะผมจะอ่านคอมเมนต์โอเคนะเราจะคุยกันเรื่องแรกคือเรื่องโฟโต้บุ๊กก่อนละกันเอาโฟโต้บุ๊กก่อนเดี๋ยวมันคือผมจะบอกทุกคนว่าตอนนี้นะฮะทุกคนอยากคิดว่างานแฟนไซน์เนี่ยลงไม่ทันแล้วยังทันอยู่นะครับทุกคนเพราะว่ายังไม่เต็มแต่ว่าด้วยสถานการณ์ผมเข้าใจมากๆว่า
งานของผมเนี่ยอาจจะถูกเลื่อนไปก่อนแน่ๆแหละคงไม่ได้จัดเดือนสิงหาแน่ๆครับทุกคนเพราะว่าด้วยสถานการณ์มันยังไม่นิ่งเนาะแล้วเราก็อยากจะให้แบบทุกคนปลอดภัยรวมถึงตัวเองด้วยแล้วก็คนรอบตัวเนี่ยปลอดภัยนะก็ไม่อยากให้ทุกคนแบบมาเสี่ยงหรือบางคนผมเข้าใจอ่ะเพราะว่าปกติมันจะเต็มแหละแต่ว่าผมไม่ได้เป็นไรนะหรือไม่ได้เสียใจที่แบบเฮ้ยแฟนๆไม่มาหาหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่เราคิดว่าแบบยังไงเราก็ต้องอยากให้แฟนคลับเราเซฟที่สุดเราก็ต้องอยู่ในมาตรการทุกอย่างที่เราสามารถทำได้นะฮะทุกคนก็ถ้าใครคิดว่าเอ้ยมาแล้วยังไม่แน่ใจอยากจะมาสุดท้ายแล้วการคืนเงินอะไรเงี้ยจริงๆพวกอีดีเทลนั้นผมอาจจะไม่รู้เนาะแต่ผมคิดว่าถ้าสถานการณ์ยังไม่ดีจริงๆผมก็จะยังไม่จัดแต่การจ่ายเงินอาจจะจ่ายไปก่อนเข้าใจปะก็จ่ายไปก่อนเนาะแล้วถ้าใครไม่มีตังก็มายืมพี่ปาร์คได้ครับเอ้ยดูรวยนะรอเล่นช่วงนี้แบบขาดแคลนมากทุกคนรอเล่นก็คือยังสามารถลงทะเบียนได้อยู่นะเพราะว่ายังไม่เต็มสำหรับใครที่แบบพ่อแม่อยู่หรืออยู่ต่างจังหวัดมาไม่ได้จริงๆไม่ต้องกลัวปาร์คงอนหรือน้อยใจป้าโอเคเพราะว่ายังไงสุขภาพทุกคนก็ต้องสำคัญกว่านะจ๊ะแล้วก็สำหรับอินเตอร์แฟนนะฮะ for อินเตอร์แฟนก็ if เดี๋ยวก่อนจะต้องบอกว่าอะไรนะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีโฟโต้บุ๊กด้วยสำหรับแฟนคลับที่อยู่ต่างจังหวัดนะมันมีโฟโต้บุ๊กนะก็ราคาเท่าไหร่อ่ะจำไม่ได้แล้ว500อ่ะ510ป่ะประมาณนี้โฟโต้บุ๊กเท่าไหร่อ่ะผมลืมทุกคนก็สำหรับแฟนคลับที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วไม่สามารถมาได้จริงๆก็ยังจริงๆก็ลงแฟนไซด์ได้นะจะได้สิทธิ์คือการวิดีโอคอลคุยกับผมทุกคนชีวิตผมมันนะผมไม่ค่อยได้วิดีโอคอลคุยกับใครสักเท่าไหร่หรอกถ้าผมจะได้วิดีโอคอลคุยกับแฟนคลับมันก็น่ารักดีนะสำหรับคนที่มาไม่ได้จริงๆนะอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นวิดีโอคอลแทนนะครับซึ่งถ้าในวันเกิดโฟโต้บุ๊กเสร็จเฮ้ยหมาผมสั้นลงหน้าตาเสร็จปุ๊บสำหรับแฟนคลับที่มาไม่ได้ก็จะมีโฟโต้บุ๊กเอ้ยอะไรทุกคนผมทำงานมาเยอะจริงๆผมน่าจะเบื่อจริงว่ะโฟโต้บุ๊ก550บาทครับสำหรับแฟนคลับต่างจังหวัดถ้าสมมติอยู่แบบมาไม่ได้หรือ for inter fan ก็จะโฟโต้บุ๊ก550บาทนะครับทุกคนแต่อาจจะไม่ได้วิดีโอคอลนะแต่ถ้าแบบไม่สามารถมาร่วมงานแฟนไซน์จริงๆแต่แบบอยากลงทะเบียนน่ะเขาก็จะได้รับสิทธิ์วิดีโอคอลได้คุยกัน3นาทีผมก็คิดอยู่นะว่า3นาทีเนี่ยผมจะคุยทันคุยพอไหมกับแฟนๆเพราะเวลาผมคุยทีไรไม่เกิน3นาทีตลอดเลยครับทุกคนจริงๆFor the fan นะครับ I already put my photo book price 550 บาทนะ add link below เดี๋ยวกันผมอยากได้ลิงก์มากเลยอ่ะใครสามารถแปะลิงก์ให้ผมได้ไหม admin and 500 excluding shipping นะคะ for the fan only my photo book นะจ๊ะแต่จริงๆอ่ะแฟนคลับต่างชาติเขาก็วิดีโอคอลคุยกับผมได้นะแล้วเดี๋ยวผมก็จะคุยกับแฟนกับต่างชาติจริงพี่ป้าพูดเร็วคุยทันแน่นอนจริงผมแบบ3นาทีผมต้องคุยแบบให้เสร็จต้องคุยแบบให้เต็มที่เหมือนคุย5นาทีเป็นไงบ้างครับช่วงนี้สบายดีครับหนูสบายดีจริงๆสำหรับใครที่ยังคิดว่าแบบเอ้ยมีหลายคนมาบอกพี่ป้าหนูจองไม่ทันหนูจองไม่ทันตอนนี้หนูจองทันอยู่นะถ้าหนูคิดว่าแบบเอ้ยหนูมาไม่ได้จริงหนูอยากได้แค่โฟโต้บุ๊กเพราะว่าโฟโต้บุ๊กอะบอกเลยว่าคุ้มมากๆผมกล้าพูดคำว่าคุ้มมากๆเพราะว่าผมถ่ายทั้งวันหนึ่งนะผมถ่ายทั้งวันแล้วลุคที่ผมถ่ายเป็นลุคที่ผมไม่ค่อยมีโอกาสได้ถ่ายหรือได้ใส่ชุดแบบเนี้ยในชีวิตประจำวันแน่ๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากให้เขาเก็บเป็นที่ระลึกเพราะเรารู้สึกว่าไม่ต้องกลัวโฟโต้บุ๊กจะช้านะฮะผมนี่สั่งทุกคนแบบบอกว่าแบบอย่างดีอย่างเร็วแน่นอนเพียง550บาทสำหรับคนไทยนะครับ for inter fan 500บาท exclude shipping นะจ๊ะ my photo book นะครับผมต้องเอาลิงก์ Google Form นะทุกคนมันมีลิงก์ถ้าใครอยากจะไปสมัครอะไรอย่างเงี้ยก็ผมเพิ่งโพสต์ไปในวันนี้ในสตอรี่ IG ทุกคนสามารถไปกดลิงก์นั้นได้นะจ๊ะจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่าถ้าสมมุติเงินค่าใช้จ่ายที่เหลือ จากงานมีตเนี้ยผมจะนำเงินไปบริจาคช่วยโควิดทั้งหมดนะฮะผมบอกทุกคนเลยนี่ลิงก์นี้เลยทุกคนผมกดปักหมุดไว้ให้นะปักหมุดความคิดเห็นนะนี่แอดมินมาแล้วเมื่อกี้มีทั้ง2บ้านเลยนะครับ Park Planet กับ Wonder Parkland นะครับใครมาไม่ได้เลือกเป็นวิดีโอคอลแทนก็ได้นะฮะจริงๆผมบอกตรงนี้เลยจริงๆฮะก็ยังสามารถจองโฟโต้บุ๊กมาได้เรื่อยๆนะทุกคนยังมีเวลาอยู่แล้วก็ยังไม่เต็มนะจ๊ะเพราะโฟโต้บุ๊กมีได้เรื่อยๆแล้วก็แฟนไซน์ก็ยังไม่เต็มนะครับทุกคนตอนนี้เห็นเขาบอกมีมัน 5-60 คนถ้าผมจำไม่ผิดนะ50กว่าคนและที่สำคัญทุกคนจองแล้วทุกคนลืมโอนหรือเปล่าทุกคนลืมโอนเนี่ย
ทุกคนก็จะถูกตัดสลากสินะเลือกไปงานครับแต่จะได้ไปหรือเปล่าจริงทุกคนผมยังไงผมก็ต้องเซฟทุกคนแน่นอนทุกคนไม่ต้องห่วงนะผมเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเลยครับทุกคนแต่ถ้าใครไม่สะดวกใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจนะจริงๆเพราะว่าผมต้องเซฟทุกคนแน่ๆและแอดมินและผู้ใหญ่ต้องดูแลทุกคนอย่างดีแน่ๆครับไม่ต้องห่วงนะ3นาทีจะพูดทันไหมจริงแต่ที่สำคัญถ้าในเดือนเกิดนี้อันนี้ผมเป็นการเสนอพี่ออฟไปคร่าวๆว่าในวันเกิดวันที่23สิงหาคมเนี้ยผมจะไลฟ์เปิดของขวัญเหมือนน้องๆดูบดีคนอื่นหรือเพื่อนๆดูบดีคนอื่นที่เขาเปิดของขวัญไลฟ์กันนะก็ยังสามารถส่งของขวัญมาให้ผมได้นะจ๊ะส่งของขวัญมาแล้วผมก็จะเปิดของขวัญของทุกๆคนเหมือนตอนวาเลนไทน์เลยครับแต่ว่าจะไปแต่งหน้าทำผมที่บ้านพี่ออฟใช่น้องโยกสวัสดีครับพี่เบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่มิโนริ I will be my second part photo book yeah thank you จ่ายตังค์ให้เปล่านี่แอดมินอยู่นะเนี่ยหนูเชื่อไหมผมพูดจริงมีแฟนคนหนึ่งนะเขาแบบเอาจริงเนี่ยเป็นน้องแล้วเขาก็แบบหนูไม่มีตังค์เลยช่วงนี้เราบอกว่าไม่เป็นไรไปบอกเอาจริงบอกแอดมินว่าขอจองไว้ก่อนได้ไหมแล้วมาจ่ายเงินหลังตอนหลังได้ไหมผมพูดอย่างเงี้ย ผมแบบผมอยากทุกคนแบบมามากเลยผมแบบเข้าใจป่ะผมก็แบบหรือบางคนแบบอยากได้โฟโต้บุ๊กแล้วเขาแบบยังไม่มีเงินนะผมรู้สึกว่ายังไม่ต้องให้ก็ได้ได้เปล่าวะผมก็ไม่รู้อะแต่ผมก็แบบสำหรับแฟนคลับที่ไม่ร่วมแฟนไซน์แต่ต้องการเฉพาะโฟโต้บุ๊กพรีได้ถึง6สิงหาคมนี้นะครับทุกคนถึงวันที่6สิงหานะถ้าสำหรับฟอร์โฟโต้บุ๊กนะครับไม่ได้มาน้องหนูจ๋าเอ้ยพี่จำหนูได้นะพี่กำลังนึกหน้าพี่จำหนูได้นะไม่ได้มาคุยด้วยนะแต่จำกันได้ประจำได้ค่ะที่อยู่ส่งของขวัญใน IG Twitter ทั้ง2บ้านได้เลยนะคะสำหรับใครที่จะเซ็นกิฟต์นะครับ for my birthday you can contact to admin park planet or wonder park land นะครับ for international fan if you want to send birthday gift to me you can contact to park planet and wonder park land นะจ๊ะโอ้เป็นการพูดภาษาอังกฤษที่เหมือนพูดภาษาไทยอ่ะทุกคนเข้าใจปะนี่ผมแบบจบบัญชีจุฬาผมต้องพูดภาษาอังกฤษตลอดนะปกติแต่ผมพูดอังกฤษแบบไก่ๆงูๆปลาๆมากเลยจริงเก็บเงินที่พี่ปาร์คใช่ไหมน้องพลอยเนาะใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็จะมาพอพูดอ่ะโฟโต้บุ๊กจบละโฟโต้บุ๊กจบยังอันนี้จบยังพี่โฟโต้บุ๊กไปแล้วงับอุ้ยน่ารักแรปเตรียมแรปไอ้ยังคิดไม่ออกเลยจะซื้ออะไรให้ดีทุกคนคำถามยอดฮิตสำหรับแฟนคลับผมพูดเลยนะพี่วันเกิดพี่ปาร์คอยากได้อะไรคะนี่ผมตอบทุกคนเลยนะผมตอบตรงนี้เลยนะผมไม่รู้ผมมีโอกาสได้พูดไหมผมว่าผมมีโอกาสได้พูดอีกรอบนึงแน่แต่วันนี้ผมพูดเลยนะทุกคนแค่ทุกคนอยากจะซื้ออะไรให้ปาร์คนั่นแหละฮะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วจริงๆสิ่งที่คาดหวังคือแค่อยากจะเจอทุกคนในงานวันเกิดของตัวเองในความเป็นจริงนะที่สุดของขวัญไม่จำเป็นต้องมีสักชิ้นเลยก็ได้แต่ผมเชื่อว่าหมายถึงว่าผมแบบห้ามไม่ได้หรอกไม่ต้องส่งมาครับทุกคนแค่ทุกคนแฮปปี้เบิร์ธเดย์ปาร์คอย่างเงี้ยปาร์คก็มีความสุขแล้วปาร์คพูดจริงๆหรือแบบมีโอกาสได้แบบส่งของขวัญแบบจ่ายตังค์ปลายทางได้ไหมคะเฮ้ยเบสได้อะไม่ได้มั้งไม่ได้มั้งจ่ายตังค์ปลายทางนี่นะคุณสั่งรถแลมโบกินี่ไหมผมทำไงเนี่ยขอตัวไปนอนอุ้ยได้เลยครับเลิฟลี่เลิฟได้ครับเอ้ยน้องโยไฮเป็นยังไงบ้างอยู่ญี่ปุ่นโอ้ชีวิตดีเลยเปล่าคิดถึงนะจ๊ะดูแลเต็งกันด้วยนั่นแหละแล้วก็สำหรับใครที่ส่งมาไม่ได้หรือแบบอยู่ต่างจังหวัดแล้วการขนส่งมันลำบากอย่าทำให้ตัวเองลำบากนะทุกคนแล้วสำหรับผมแล้วว่าของขวัญก็เป็นสิ่งแทนใจอย่างนึงแหละโอเคมันเกิดปีนึงครั้งเดียวเราก็รู้สึกว่าเราแอปพลิเคชันกับสิ่งที่แฟนคลับทำให้อยู่แล้วแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือขอให้พวกคุณอยู่กับผมไปตลอดอันนี้สำคัญกว่าจริงๆรอของขวัญเลยนะครับพี่ปั๊กขอบคุณมากครับมีใบเสร็จแล้วก็ถ้าใครส่งของขวัญมานะฮะอย่าลืมเอาใบเสร็จออกด้วยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมเห็นราคายอยิ่งแล้วก็เห็นแอดมินมีแจ้งไว้คร่าวๆว่าสำหรับกิฟต์บางชิ้นอาจจะต้องผ่านการคลีนก่อนเนาะแบบฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ให้ทุกคนก็อย่าแบบอย่าน้อยใจนะบางทีแบบของถ้าแบบแกะมาผมเห็นเปิดแกะมาแล้วบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าน้อยใจเลยเพราะยังไงของทุกชิ้นอะมันถึงมือผมแน่แล้วผมก็ต้องเป็นคนไปรับเองกับมือทุกชิ้นนะจ๊ะไม่ต้องเป็นห่วงนะใครมาไม่ได้แล้วรู้สึกว่าเอ้ยหนูแบบหนูไม่ได้มางานมีแต่หนูซื้อของขวัญให้พี่ปาร์คแทนได้ไหมได้หรือถ้าหนูแบบช่วงนี้หนูแค่แบบมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่อะอย่างเดียวนี่คือสิ่งที่พี่มีความสุขที่สุดจำคำพูดพี่ไว้นะกับหนูอยู่กับพวกพี่ไปตลอดนี่พี่ดีมีความสุขแล้วคิดป่ะพรุ่งนี้สอบขอกำลังใจนะครับสู้ๆนะครับได้ข่าวว่าเด็กๆกำลังจะเปิดเทอมแล้วแล้วพรุ่งนี้ผมต้องไปส่งขนมด้วยทุกคนแต่เช้าผมจะตื่น8โมงเช้าเพื่อที่จะไปส่งขนมรอบนี้ออเดอร์ขนมผมเท่าไหร่หรือป่ะ300กว่ากล่องผมรวยแน่นอน
เอ้าแล้วมานั่งพูดอะไรให้แฟนคลับฟังเอองงเว้ยผมบอกเลยรอบนี้นะผมแบบว่าขายขนมได้เยอะมากทุกคนจริงแล้วก็จะบอกว่าสำหรับเพลงนะเพลงที่ทุกคนรอยคอนะฮะก็จริงๆคือเพลงเดี่ยวของผมอะเพลงยิ้มอะยอดวิวไปถึงเกือบ 30,000 ละต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนและผู้มีส่วนร่วมทุกคนที่ช่วยกันปั่นช่วยกันฟัง whatever ด้วยวิธีใดก็ตามขอบคุณมากๆเลยครับเพราะว่าปกติเนี่ยไม่เคยคิดว่ายิ้มจะมาถึง 30,000 เกือบ 30,000 แล้วอะผมดีใจมากๆเลยวันนี้พี่ป๊าดูเบอร์วันนี้พี่คุยเรื่อง MV เพลงทั้งวันเลยลูกพี่แบบว่าจะทํา MV ไงแล้วแบบคือเพลงอะเสร็จแล้วเราฟังเสร็จแล้วแล้วเราแก้เรียบร้อยละตอนนี้เพอร์เฟคละสำหรับเรานะเราคิดว่าเราทำได้เท่านี้แหละแล้วพี่ออฟก็ช่วยเกาแล้วอาจารย์ครูกีนช่วยแล้วพี่ปินช่วยแล้วคือเพลง2เพลงที่ผมกำลังจะปล่อยในอนาคตเนี่ยแต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะทุกคนต้องอดใจรอก่อนนะคือว่าเพลงนึงคือเพลงที่พี่กีนพี่ออฟส่งผมไปเรียนแล้วพี่กีนอะปรับออโต้จูนแบบน้อยมากจากในคอมพิวเตอร์เลยเพราะว่าคืออย่างที่บอกว่าผมเรียนกับพี่กีนไม่ต้องการผมเพอร์เฟคเพราะว่าผมไม่ได้เป็นนักร้องอะผมคือแค่อยากจะพัฒนาตัวเองก็เลยแบบพี่กีนก็เลยแบบทำเพลงให้มาแล้วก็ต้องขอบคุณพี่กีนแล้วขอบคุณพี่ออมนะครับที่ส่งผมไปและตอนนี้ก็คือเสร็จแล้วเหลือแค่รอทำ MV นะผมบอกเลยเพลงนี้จะไม่ใช่เห็นผมยืนร้องเฉยๆแบบยิ้มแล้วนะเพราะตอนนั้นอะยิ้มเนี่ยเราผมทำเองทุกแบบถึงว่าเราก็จ้างเขาตัดต่อเนาะทุกอย่างเองแล้ว MV จะต้องดีกว่าเดิมแน่นอนและเพลงนี้ทุกคนร้องได้ผมเชื่อนะเป็นเพลงดังตบปากเดี๋ยวหลุดโอเคแล้วส่วนเพลงคู่นะฮะเพลงคู่ที่พี่ปินเป็นคนไปดูแลให้กับพี่ออฟเป็นคนทำให้ที่ร้องคู่กับน้องตืดๆบอกได้ปะบอกได้แหละมั้งเขารู้อยู่แล้วมั้งร้องเพลงคู่กับน้องฉัตรนะฮะผมบอกเลยว่าทุกคนจะต้องทึ่งทึ่งในเสียงของน้องฉัตรแน่นอนทุกคนนี่คือสิ่งที่ผมการันตีทุกคนล่วงหน้าเลยนะผมไม่สปอยตัวเองผมไม่อวยตัวเองแน่นอนผมอวยน้องเลยถ้าน้องฉัตรอยู่น้องฉัตรอาจจะยังไม่ได้ฟังนะแต่คือขอโทษนะครับเพราะโคตรเลยอย่าสปอยคันปากแล้วเพลงคู่เพลงนี้นะทุกคนร้องได้แน่ๆถ้าร้องไม่ได้คือทุกคนเชยมากน้องป้องอโลนเห็นนะคะเหนื่อยไหมพี่ปาร์คเห็นเม้นไหมเห็นนะอย่าสปอยโอเคทุกคนผมหยุดพูดปาร์คเอาเป็นว่าเพลง2เพลงนี้เพาะแล้วคิดดูแล้วกันยิ้มเนี่ยถึง 30,000 วิวใช่ไหมเพลงเดียวผมเพลงต่อไปมันน่าจะ30,000 นะแต่สัก 40,000 แล้วกันถ้าพอเพลงคู่นะโอ้โหแสนไปทำลายสถิติไปทุกคนปล่อยเลยดีกว่าคือทุกคนพี่ออฟเป็นคนหลุดบ่อยป่ะถามจริงพี่ออฟเขาสปอยเก่งป่ะพี่ออฟสปอยเก่งป่ะอุ๊ยมีไลน์เด้งขึ้นมาแต่ว่ามันเป็นไลน์แบบแอบอ่ะหมายถึงเป็นไลน์แบบไม่เห็นอ่ะสงสัยแอดมินจะแบบพิมพ์มาว่าอย่าสปอยอย่างงี้เปล่าครับผมไม่สปอยทุกคนเอาเป็นว่าทุกคนจะไม่ทางรู้หรอกว่าผมร้องเพลงอะไรมาแล้วติดอยู่ที่ปลายปากแต่ผมบอกเลยนะผมเปิดให้คนทั้งบ้านฟังแล้วทุกคนบอกโอเคทุกคนบอกโอเคอยู่ผมก็เลยคิดว่ามันโอเคจริงบอกว่าอะไรเงี้ยแต่ผมจะบอกว่าเพลงทั้งสองเพลงอ่ะแต่เพลงเดียวอ่ะที่พี่กินทำให้อ่ะผมแก้ประมาณ2รอบนะผมพูดเลยผมแก้ประมาณ2รอบแล้วแบ่งแบบเป็นเพลงที่เดี๋ยวไว้ค่อยมาเล่าแล้วกันดีกว่าตอนนี้มันอาจจะเร็วเกินไปเพราะเพลงยังไม่ได้ปล่อยแต่แค่อยากจะบอกว่าตั้งใจแบบสุดๆเพลงที่2คือยิ้มตั้งใจมากแล้วเพลงนี้คือยิ่งคือมันมีประสบการณ์แล้วไงเพลงแรกอ่ะมันมีภูมิต้านทานอ่ะเพลงที่2คุณพี่ออฟยังไม่เล่าเลยเหรอเกี่ยวกับเรื่องเพลงคู่นะงานงอกอ่ะจ้ะอันนี้ไม่ใช่ปางนะอันนี้เป็นน้องหมาอันนี้เป็นน้องหมาแม่การบอกเพาะที่สุดจริงโอเคแปลว่าไม่โอเคฮ่าดีแล้วสปอยอีกแล้วไม่สปอยแล้วทุกคนเอาเป็นว่าคิดถึงทุกคนนั่นแหละแล้วก็ถ้าใครอยากจะอุดหนุนโฟโต้บุ๊กก็อุดหนุนนะจริงๆผมซื้อผมว่าเดี๋ยวผมจะบอกแอดมินว่าผมจะซื้อเองเล่มหนึ่งจริงเก็บไว้หน่อยชีวิตนึงไม่ได้มีโฟโต้บุ๊กบ่อยๆนะโฟโต้บุ๊กรูปบันทึกผมยังไม่มีเลยเอาจริงพูดจริงอะโฟโต้บุ๊กรูปบันทึกผมยังไม่มีเลยหนึ่งอยู่ต่างจังหวัดอดกินขนมเลยค่ะน้องหนึ่งอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่เป็นไรนะมาไม่ได้ก็อุดหนุนโฟโต้บุ๊กไปก็ได้นะต้องไอพี่สปอยเก่งหรอบีบแก้มสักทีทุกคนผมผอมลงเว้ยผมมั่นใจมากผมไม่ได้มีแก้มเยอะหรอกจริงผมผอมลงวันนี้แบบผมอาบน้ำผมดูหุ่นตัวเองผมรู้สึกแบบแม่งตัวจิ๋วลงว่ะแล้วว่าเดี๋ยวนี้นะแฟนคลับไม่รู้เป็นไรบอกแต่ก่อนเป็นเดอะฮักเป็นยักษ์เดี๋ยวนี้ดุ๊บนิบเฮ้ยผมตัวเล็กลงจริงๆทุกคนเชื่อผมเถอะแล้วผมก็แบบเริ่มทำใจได้แล้วเพราะว่าผมจะไม่โทษอะไรนอกจากโควิดทำให้ผมแบบไม่อยากเล่นกล้าม
ม้าม้าปักร้องเพลงพอเปล่าจะเพิ่งปิดไฟเปิดก่อนม้าฟังเพลงปักแล้วพอเปล่าพูดไปในไลฟ์หน่อยคนดูตะโกนมาหมายถึงปักหรือน้องฉาดที่ร้องเพาะปักจ้าเอ้ยเก่งเลยสปอยลูกเก่งแม่บอกพอนะทุกคนถ้าไม่เชื่อนี่ผมอยู่กับสาวนะอยู่กับคุณแม่แม่บอกพอทุกคนเดี๋ยวผมอะจะตัวเล็กเท่านัดเลยไงถ้าผมแบบตัวจิ๋วเหลือเท่าแบบน้องนิวน้องนัดนี่ผมเป็นไงวะอยู่นอกโลกฝั่งโฟโต้บุ๊กได้ไหมคะเดี๋ยวพี่ส่งไปให้ที่ดาวพูโตปาร์คไลฟ์อยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวปั๊บปิดเองม้าหิวเหรอแม่ผมหิวครับขึ้นมากินขนมตอน 4:50 ชอบ energy นี้ CTKJN หนูเป็นใครคะพี่ไม่เคยเห็นหนูเลยนะเนี่ยหนูคือครั้งแรกหรือเปล่าเออแป๊บเดียวที่ไม่แป๊บเดียวเว้ยวันนี้ดาเล็กไปเออเล็กไปเนาะ I love you too นะครับเรามานั่งอ่านคอมเมนต์ดีกว่าเออเอ้ยน้องมูฟสวัสดีจ้าทุกคนผมเห็นนะโปรเจกต์วันเกิดน้องนิวน่ารักมากเลยอ่ะเห็นแอดมินบ้านเขาไปไม่ใช่แอดมินนี่เป็นด้วยรักนะเอ้ยผมเนี่ยเห็นแต่ผมเนี่ยเก่งเห็นเขาไปทำโปรเจกต์เป็นรถสามล้อให้น่ารักนะแบบเอามีรูปตัวเองเป็นอยู่หลังสามล้อผมเคยคิดนะถ้ารูปเราไปอยู่หลังสามล้อเนี่ยเวลาคนขับผ่านเฮ้อไอ้นี่ใครผมแอบคิดนะแบบใครวะอะไรอย่างเงี้ยผมคิดเวลาขับเห็นตัวเองมันคงเขินอะถ้าแบบมีคนถ่ายสตอรี่แล้วแท็กมาป้าไปอยู่อะไรหลังสามล้อเอ็นดูนะผมว่ามันคงน่ารักนะถ้าผมเห็นนะผมก็จะถ่ายเองด้วยนะเป็นไงพี่วาวเป็นไรครับเบื่อจังเฮ้ยทำไมเบื่อพี่เป็นไรเบื่อผมหรอโหยพี่จะเบื่อผมเลยน้องการไอ้ชอบอยากไปหาทุกคนเชื่อป่ะคนที่มาเมนเนี่ยที่คอมเมนต์มาเนี่ยผมจำได้กับทุกคนนะที่เขียนมาหนูชอบจังจังหวะพี่มาจุกพี่จำเป็นต้องมาจุกลูกพี่มีที่คาดผมนะแต่ว่ามันคาดแล้วมันลอยอ่ะพวกหนูขอเก็บเงินก่อนตกงานแล้วช่วงนี้พี่เข้าใจเก็บเงินก่อนนะทุกคนไม่เอานะถ้าแบบต้องลำบากตัวเองเพื่อมาซื้อของพี่ไม่ต้องนะอยากตัวเล็กตัวน้อยหรอคะถามว่าอยากตัวเล็กตัวน้อยไหมก็ถ้ามันดีต่อตัวเองแล้วดีต่อครับเฮ้ยยืนเคี้ยวหน้าตาเฉยเลยจะห้าทุ่มแล้วบอกอ้วนขึ้นนะครับเอ็นดูยางมัดผมโอเคพี่ขายยางมัดผมนี้ต่อปะใครอยากซื้อปะยางมัดแกงอะที่มันหมุนอย่างเงี้ยแฟนอินเตอร์ทำให้น้องค่ะอู้น่ารักหนูไปตามเก็บของน้องอ๋อแฟนอินเตอร์น่ารักมากๆถ้าพี่ถูกหัว12นะจะเอาป้าไปขึ้นบิลบอร์ดขอบคุณครับวายสุดยอดผมเคยขึ้นบิลบอร์ดแล้วแต่ไม่ใช่บิลบอร์ดเล็กทะเบียนลาดเคลื่อนที่จำเก่งจริงครับทุกคนผมขอไป5ทุ่มได้ไหม15นาทีผมปิดไลฟ์โอเคป่ะ15นาทีนะซื้อต่อ50สตางค์ค่ะยอมนอนดึกเพื่อพี่อุ๊ยขอบคุณค่ะเด็กๆอุดหนุนหนังสือพอได้ทุกคนจะอุดหนุนหรือไม่อุดหนุนก็ไม่เป็นไรอยากเห็นม้าอย่าเลยม้าเขายืนกินบอนชอนแบบไม่รู้สึกผิดยังทันครับพี่แอมผมอยู่ถึง5ทุ่มนะครับน้องนิวคอนเฟิร์มยารัดแกพี่ปาน้องนิวลงทะเบียนหรือยังพี่แอมลงทะเบียนหรือยังน้องเนยอยากเจอพี่ปานจังค่ะน้องเนยลงหรือยังน้องเกดแก้วรอฟังเพลงใหม่นะครับอุ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากๆเลยครับน้องพลอยไปแล้วนะคะหมอเรียกวัดค่ะน้องพลอยดูแลเตียงดีๆนะพี่ไม่รู้หนูออกไปหรือยังดูแลตัวเองนะคะคิดถึงต้องแพงหรือเปล่าหนังหนักยางเปิดประมูลหนังยางครับว่าแล้วงวด16สิงหาคมนี้เลขอะไรดีออกยังไงออกมาได้ยังไง69โอ้เพิ่งเม้นแรกฝั่งในฝั่งตัวนะครับพี่ป้าผมขอดูก่อนนะครับคุณกิ๊กเพิ่งเม้นแรกแต่ทำไมชื่อคุ้นจังเลยอ่ะเขาเคยมาเม้นให้ผมบ่อยๆหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็เวลาผมลงรูปมาเป็นผมบ่อยๆนะผมจะจำทุกคนได้พี่ต้องรอรับของขวัญด้วยนะน้องตั้งใจทำมากน้องจินพี่น้องจินพี่เชื่อมั่นในตัวหนูเสมอช่วงนี้อุดหนุนได้เพราะขายของออนไลน์ได้เยอะอุ้ยเอ็นดูมากเลยน้องWนัทแต่หนูก็ต้องบริหารเงินดีๆนะทุกคนลงเรียบร้อยน่ารักพี่เบิร์ดลงเรื่อยๆลงแล้ว15นาทีกี่รอบรอบเดียวพอนะครับอยากเจอแล้วได้เลยน้องน้ำหมึกน้องต้องประทับใจในตัวพี่ในโลกนี้ไม่มีใครเรียกหนูน้ำหมึกหรอกมีพี่คนเดียวนะน้ำมอกนะเนี่ยแป๊บเดียวไม่มีจริงทุกคนการที่ผมอ่ะผิดคำพูดไลฟ์อยู่กับทุกคนนานๆมันไม่ดีตรงไหนใช่ไหมน้องแบมเนาะใช่ปะเพิ่งมาติดตามน่ารักมากหนูคือน้องสายวายอ๋อสายวายน้องปานิดานะคะสวัสดีค่ะหนูชอบดูซีรีส์วายหรอคะเดี๋ยวหนูรอดูซีรีส์วายของพี่นะปีหน้าหนูได้ดูแน่นอนเพราะว่าปีนี้คือแบบอุตสาหกรรมแย่มากวะลินยูผาแป้งเรียกเป็นแป้งนะแป้งอันยองค่ะอันยองซิโอพี่ป้าไม่อ่านคอมเมนต์หนูไม่สิพี่อ่านน้องว่ายทำไมคุณยังเลยอ่ะยังหลายสิ่งอันพี่แอมยัดหลายสิ่งไม่ได้นะ
ปีนึงผมเกิดครั้งเดียวนะพี่ป๊าเกิดเดือนเดียวกับหนูเลยค่ะเอ้ยน่ารักมีใครเกิดเดียวกับผมบ้าง23สิงหาขอโทษนะมาชัดมัวแต่เล่นเกมอีกพี่ป๊าดูแลเด็กได้เลยค่ะน้องป้องพี่เรียกหนูว่าน้องป้องนะน้องป้องอโลนน้องป้องน้องฟิล์มทำไมหนูรู้สึกพี่น่ารักจังครับน้องฟิล์มบายทำไมน้องฟิล์มขอบคุณครับน้องจะสอบแล้วพรุ่งนี้ถ้าหนูจะสอบหนูต้องไปอ่านหนังสือก่อนนะลูกน้องจะสอบแล้วพรุ่งนี้เนี่ยหนูต้องงวดนี้ก็อายุพี่ป้าไงซื้อเลย29ป่ะอุ้ยบอกอายุเด็กๆตกใจพี่แก่พอออกแล้วค่ะกักตัวที่โรงพยาบาลโอ้หายไวๆนะลูกสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจอาจจะฝากของขวัญไปเซอร์ไพรส์อ๋อเซอร์ไพรส์โอ้วิเอาซะยากเลยไปเซอร์ไพรส์นะครับได้ครับคอมเมนต์จ้าจ๋านะครับจ้าจ๋าจันเพ็ญนะครับสวัสดีครับสุดหล่อสวัสดีครับนิวแท็กรูปให้นะสวัสดีครับน้องกัจฉาพี่จะเรียกหนูว่า GT ชายพี่จะเรียกว่าน้องกัจฉาเช็คชื่อครับได้เลยช่วงหลังไม่ค่อยมาเม้นรูปให้พี่นะเราเนี่ยฮะอุ๊ยน้องดรีมสวัสดีครับเดี๋ยวพี่จะใส่เสื้อผ้าตามลุคที่หนูแบบแพ้เลยอะน้องมุ้งหายหรือยังอันนี้เหมือนผมมาคุยสาทุกสุขดิบนะทุกคนอย่าว่าผมนะจ๊ะแล้วข้างล่างนี้คือลิงก์นะครับลิงก์ทุกคนไปเปิดดูได้นะจ๊ะส่งของขวัญมาที่นี่เอ้ยอันนี้คือลิงก์จองฟอโต้บุ๊กนะใช่ป่าวะลืมโอ้ยเบลอเบอร์ข้าจะบอกตัวเล็กเท่านัดนุนิวกล้าที่จะบอกอุ้ยพี่นี่หนูด่าพี่หรือเปล่าคะน้องแยมสวัสดีจ้าน้องแยมลงหรือยังคิดถึงน้องแยมเหมือนกันนะครับน้องอิงจะไลฟ์ถึงเที่ยงคืนหนูก็จะข่มตาดูค่ะเดี๋ยวพี่ฟ้องคุณแม่นะลูกจำอยู่ได้ไหมพี่ปาร์คจำได้สิน้องวาเลนยูพี่ต้องเห็นหน้าบางทีทุกคนหน้ามันไกลทุกคนอยากงอนพี่นะอยากให้คุยนานๆหนูขอบคุณค่ะน้องวานิดาน้องแก้มมี่เอ็กแบร์เพิ่งโดนพี่ปาร์คตกมาได้ทีกว่าเองหนูพี่ไปตกหนูจากที่ไหนมาคะหนูเป็นเหยื่อเหรอคะหนูเป็นเหยื่อเป็นอะไรดีเป็นน้องนอนเหรอเป็นเหยื่อตกตาเล่นล้อเล่นนะไม่ได้ว่านะแกล้งหนูไปโดนพี่ตกมาจากไหนคะไหนมีไหมแฟนคลับใหม่ๆที่กล้าที่จะคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะอ่านคอมเมนต์คุณทันทีช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้าทวิตหรอกครับทุกคนช่วงนี้ผมไม่ได้เข้าทวิตแล้วผมขอแชร์เรื่องที่ผมแชร์ไปในทวิตเตอร์นะทุกคนบางทีทุกคนอาจจะไม่เชื่อแต่ผมบอกเลยนะว่ามันแบบทุกคนเว้ยจริงๆคือมันสุขสันต์วันเกิดเดือนครับโอ้คุณแม่น้ำสวัสดีครับพี่ป้าหนูชื่อพรฝันหรือฝากตัวเอ็นดูน้องพรสวัสดีครับน้องเดือนพรไม่ต้องอายนะคะคือใครแฟนคลับใหม่ๆหรือแฟนคลับที่ดูไลฟ์พี่เนี่ยจะรู้เลยว่าไม่ต้องอายที่จะคอมเมนต์ตัวเองมาว่าหนูดูไลฟ์พี่ป้านะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วพี่ก็ต้องลบหมายถึงว่าเขาเรียกว่าปิด IG ใช่มั้ยพี่ก็จะลบไม่ได้เซฟเก็บไว้นะคะก็ไม่ต้องอายที่จะเขาเรียกว่าไงรายงานตัวหนูเป็นใครหนูเป็นใครถ้าพี่จำหนูได้พี่ก็จะพยายามจำพวกหนูให้ได้ทุกคนนะคะแต่ถ้าจำไม่ได้อย่างงอนกันนะก็มาบ่อยๆดูบ่อยๆเพราะว่าไม่ต้องอายเลยลูกนี้ไม่ได้ไปเจอพี่ปูเอาหนุนโฟโต้บุ๊กผมก็ได้ไปให้เด็กๆเก็บไว้นี่ไหมโอเคทุกคนรายงานตัวมานะฮัลโหลพี่ปาร์คนะเดี๋ยวผมจะพยายามไล่ดูนะถ้าอันไหนไม่ได้อ่านไม่ต้องงอนนะคะแต่ว่าเชื่อพี่เถอะว่าถ้าหนูมาอยู่ในดอมเชื่อใจปาร์คเนี่ยหนูคือครอบครัวของพี่แล้วแหละพี่บอกอยู่ที่น้องต้องจริงเหรอคะหนูอยากส่งของขวัญให้พี่จังคะส่งได้นะคะส่งได้นะติดต่อแอดมินบ้านปาร์คแพลเน็ตหรือวันเดอร์ปาร์คแลนด์ได้เลยนะคะพี่ปาร์คไลฟ์ดึกแอดเปิดพีไอศครีมดีไหมคะเอ้ยอ้วนนะเบอร์วันรักแท้เอ้ยพี่แอลสวัสดีครับพี่ปาร์คพี่แอลผมอยากไปถ่ายรูปผมอะเป็นผู้พี่แอลถ้าพี่แอลดูดีๆเนี่ยผมกดไลค์รูปพี่แอลเกือบทุกรูปนะผมชอบไลฟ์สไตล์การถ่ายรูปของพี่แอลมากๆพี่แอลคือสไตลิสต์ที่เก่งหกๆผมกล้าพูดเลยถ้าพี่แอลคือพี่แอลบันเนี่ยแอลบันนี่เนี่ยทุกคนที่เขากดพี่ป้าแล้วกดผมเนี่ยผมบอกว่าพี่แอลเป็นง่ายๆผมเคยได้ยินชื่อเสียงพี่แอลมาพี่แอลคือบุคคลที่คนรอบตัวรักเขาทุกคนเขาเป็นบุคคลที่เสียสละยอมทำเพื่อคนอื่นก่อนเสมอผมบอกเลยว่าแบบวันแรกที่ผมเจอพี่แอลนะผมยังงงเลยว่าพี่แอลคือใครผมไม่รู้จักแต่แบบมีคนพูดถึงพี่แอลจริงๆก็หลายคนบอกว่าพี่แอลพี่แอลใจดีพี่แอลน่ารักพี่แอลแบบช่วยทุกคนโดยที่แบบเสนอตัวเองช่วยเลยนะโดยที่ไม่จำเป็นต้องแบบคือผมรู้สึกแบบผมฟังแล้วแบบโอ้พี่เอลน่ารักมากวันนั้นพี่เอลแบบขับรถเอาเสื้อผ้ามาให้พวกเราดูมันดีใช้กันโอ้คือรักพี่เอลถึงแม้ผมจะไม่ค่อยมีโอกาสร่วมงานพี่เอลแค่ครั้งเดียวแต่เรารู้สึกว่าการทำงานของเขาคือโปรเฟชชั่นอลแบบสุดๆพี่เอลสลิดเทพขั้นเทพจริงพี่เอลไว้มีโอกาสเราต้องได้เจอกันน้องได้สวัสดีครับหนูแฟนคลับใหม่ค่ะเพิ่งเข้ามาได้3ปีเองใช่น้องมีแฟนคลับใหม่หรอคะน้องได้หนูลงหรือยังหนูลงแฟนไซด์หรือยังหนูลงซูเปอร์บุ๊กหรือยัง
หนูชื่อปิงปองใช่ป่ะโอเคโอเคพี่จะพยายามจำหนูให้ได้นะเซฟเก็บไว้ได้ไหมโอ้เอ็นดูน้องน้องโยกพี่ไม่มีทางลืมหนูนะจ๊ะหนูจะดูจำไว้เลยนะพี่เห็นด้วยว่าหนูได้เกรดเฉลี่ยดีขึ้นแล้วหนูเก่งขึ้นแล้วพี่ก็ภูมิใจในตัวหนูเสมอนะจ๊ะลูก CTK พี่ตกคนเก่งมากแฟนคลับใหม่ฝากด้วยฝากตัวด้วยนะได้เลยค่ะได้เลยค่ะแฟนคลับใหม่น้องวายเหรอคะ WINE ได้ค่ะน้องพินอุ๊ยมีอันนี้ลั่นมานะคะติดตามพี่ปั๊มนานแล้วแต่ไม่ได้มาดูไลฟ์เลยโอ้ไม่เป็นไรนะคะผมดีใจนะเวลาเห็นแฟนคลับพิมพ์มาเยอะๆเรารู้สึกว่าอย่างน้อยเขาก็ผ่านตาเราอะเราก็เห็นรายงานตัวทันค่ะน้องมุกพี่หนูเพิ่งดูรายการดูบันดีมาได้เลยนะน้องหงโยกหนูดูบันดีใช่ไหมหนูอย่าลืมไปกด Subscribe เชื่อใจปาร์คให้พี่ด้วยสิพิมพ์คำว่าเชื่อใจปาร์คเป็นภาษาอังกฤษว่า CHH Hotmail นะ CHUEJAIPARK หนูไปกด Subscribe แล้วลองดูผลงานใน YouTube ของพี่นะจ๊ะขายของเก่งว่ะส่งของขวัญได้ทางไหนบ้างคะพี่ปาร์คนี่เลยค่ะหนูเห็นไหมที่พี่ปักไว้เนี่ยปาร์คแพนเน็ตเนี่ยหนูสามารถคอนแทคไปที่แอดมินท่านนี้ได้เลยหรือจะเป็นปาร์คแพนเน็ตก็ได้นี่นะที่เป็นแอดมินบ้านปาร์คแพนเน็ตพี่ปาร์คคะเพื่อนหนูโดนพี่ปาร์คตกตอนนี้เลยค่ะวู้น่ารักมากน้องกระเต็นใช่ไหมน้องกิ๊กอยากเจอพี่ปาร์คสักครั้งมีโอกาสก็มาเจอกันได้นะหลังโควิดผมจะไม่มีงานใช่ไหมผมก็จะพยายามหางานให้ตัวเองเนี่ยแหละจนกว่าจะได้เจอทุกคนโอเคปะพี่ปาร์คมีกลุ่มในไลน์ไหมคะมีนะคะเป็นไลน์แอดบ้านแต่ว่าต้องติดต่อบ้านแอดมินเหมือนเดิมทุกคนผมอาจจะไม่ได้เข้าไปอยู่ในนั้นนะแต่ว่าก็เป็นข่าวสามารถติดตามข่าวสารบางทีเล่นเทรนด์ Twitter เกี่ยวกับงานอะไรอย่างเงี้ยสามารถดูใน LINE แอดได้เลยหนูชื่อทรายโดนตกมาจากรายการดูบดีเพราะเพิ่งมานั่งหาซีดูแล้วเจอติดตามน่ารักมากขอบคุณค่ะอย่าลืมติดตามเชื่อใจปาร์คด้วยนะจ๊ะโหจ้าทุ่มแล้วทุกคนผมยังไม่ได้เล่าเรื่องเลยไปเลยปะเวลาไม่มีจริงถ้าสำหรับทุกคนผมอยู่ได้เก่งมากพรุ่งนี้ตื่น 8:00 มาดิครับไม่กลัวหรอกพี่ปุ้มไม่สั่งขนมผมอ่ะพี่ผมเห็นแล้วพี่ดูไลฟ์ผมอ่ะรอเล่นแล้วเล่นไม่เป็นไรพี่ออเดอร์ผมรอบนี้เยอะมากก็รับไม่ไหวแล้วพี่เหนื่อยมากติดตามแล้วนั่นล่ะพี่ป้าพูดเร็วมากจริงเหรอคะน้องดวงขอโทษออมน้องออมรู้สึกผิดเลยอ่ะที่หนีพี่ไปหวีไต้หวันแต่ตอนนี้หนูกลับมาแล้วค่ะทำไมพี่เห็นหน้าหนูไกลๆแล้วพี่แบบอยากเห็นหน้าหนูชัดๆมากเลยน้องออมไม่เป็นไรนะคะหนูวีดใครก็ได้จริงๆสำหรับพี่นะหนูผมไม่เคยซีเรียสเลยว่าแฟนคลับผมจะไปเป็นแฟนคลับคนอื่นคนเรารักคนหลายๆคนพร้อมกันได้จริงๆนะมันไม่ใช่เรื่องผิดแบบไม่ได้แบบเป็นแฟนกันเนี่ยหมายถึงว่าเราแค่สนับสนุนเราไม่จำเป็นต้องสนับสนุนคนเดียวปะทุกคนทำไมอะอย่างนี้อะผมร่วมงานกับซีอะผมสนิทกับซีผมต้องซัพพอร์ตซีคนเดียวไม่เกี่ยวปะผมทำงานกับทุกคนผมก็สนับสนุนทุกคนผมก็รักทุกคนแปลว่าอะไรครับทุกคนคุณสามารถรักคนที่คุณอยากจะสนับสนุนทุกคนได้นะทุกคนนี่ผมอยากจะบอกเลยนะเอ้ยผมเริ่มดีแล้วทุกคนผมเริ่มมีพลังจริงนี่น้องนิวบอกว่า YouTube กดติดตามได้เลยครับเชื่อใจปาร์ค #CHUEJAIPARK นะครับน้องน้ำมือเพิ่งโดนตกเหรอคะอีไม่ให้ผอมเลยว่างานอีหลานรอขนมพรุ่งนี้ผมจะไปส่งขนมให้ทุกคนเองนะครับหนูมินนี่นะคะตามมานานแล้วเพิ่งเคยมาดูไลฟ์โอ้เอ็นดูค่ะพี่เบิร์ดฝันดีนะครับคิดถึงพี่ป้าสมัยจัดฟันนี่พี่ไม่จัดกันแล้วนอนดึกเลยครับใช่ไหมหนูชื่ออะไรครับพี่อ่านไม่ได้เลยค่ะชื่อหนู FXCK เนี่ยมันดูโอ้โหมันเหมือนคำหยาบเลยครับพรุ่งนี้สอบแล้วขอกำลังใจสู้ๆนะครับรักพี่มากติดตามพี่มานานรักนะจ๊ะอยากขับแก๊ปคิดถึงพี่ปอเอ็นดูแฟนพี่ปาร์คนะจ๊ะจากแฟนพี่ปาร์คเองมาเถอะปกตินอน4:00อุ้ยเอ็นดูอนุสรานี่ I can remember you นะโอ้ยรักเลยค่ะรักทุกคนเหมือนกันทุกคนพี่ม้ามีพลังฮะพี่ปาร์คมีพลังแต่น้องง่วงเลยทำไมอ่านพี่ปาร์คเป็นพี่ม้าโอ้ยงงขอโทษครับหลังจากได้พี่ปาร์คได้พลังจากพี่ปาร์คเยอะมากโอ้ยน้องแพรวนะจ๊ะน้องเจ้ากัดเป็นแฟนคลับมันจะ4ปีแล้วเขาเป็นแฟนคนใหม่ได้ไหมคะเอ้ามาสิโทรพร้อมหนูลงทะเบียนแล้วนะคะน้องหนึ่งหนูน่ารักไปป่ะเราเจอกันครั้งล่าสุดที่ไหนพี่ก็ยังจำแม่นที่โรงพยาบาลประสาทวิทยาพี่จะไม่มีวันลืมพวกหนูหรอกพวกหนูไม่ต้องห่วงมากี้ไม่ไหนมามากี้หนูน่าด้วยทำไมไปไหนกันหมดน้ำปานอีกคนไม่มีทางลืมหรอกอุ๊ยจาริจีดายุผมก็จำได้พี่ป้าทำ AV เองหรือออปชั่นช่วยทำคะพี่ออฟช่วยทำนะทุกคนผมบอกเลยนะว่าเพลงทั้งสองเพลงเนี่ยพี่ออฟจะลงมาช่วยผมทั้งสองเพลงนะผมกล้าพูดว่าเพลงสองเพลงพี่ออฟจะลงมาช่วยผมทำทั้งสองเพลงแต่เพลงยิ้มเนี่ยผมพี่ออฟแบบไม่ได้ลงมากำกับผมมาทำแต่ว่าพี่ออฟส่งให้ผมไปเรียนเขาต้องขอบคุณคือทุกอย่างผลงานของผมนะพี่ออฟมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับทุกคนผมกล้าพูดตรงนี้นะไม่ใช่ว่าพี่ออฟไม่เกี่ยวพี่ออฟมีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ทำเพลงให้ผมทั้ง2เพลงทั้ง3เพลงทั้งหมดนะฮะแต่คือด้วยความที่พี่ออฟเขาค่อนข้างไว้ใจผมนิดนึงนะหมายถึงว่าคือปกติพี่ออฟจะเป็นคนเคาะทุกผลงานด้วยตัวเองนะสุดท้าย final call คือพี่ออฟแต่ว่าคือช่วงหลังอ่ะผมรู้สึกว่าอย่างช่วงนี้ผมมีเวลาพี่ออฟก็ค่อนข้างโหลดพี่ออฟต้องดูแลน้องๆแล้วเราโตแล้วด้วยเรารู้สึกว่าอะไรที่เราสามารถลงไปฟังได้อย่างเพลงที่เคาะมาแล้วเนี่ยพี่ออฟบอกพี่ออฟพิมพ์มาเลยนะเพลงเดียวผมอ่ะพี่ออฟพิมพ์มาเลยนะวินาทีนี้แก้ตรงนี้วินาทีนี้ปรับตรงนี้ได้ทุกคนนี่คือสิ่งที่ผมเลยบอกว่าพี่ออฟมีส่วนเกี่ยวข้องกับเพลงทุกเพลงของผมที่ทำออกมานะครับทุกคนผมบอกตรงนี้เลยจริงพี่ออฟลำพังคือตอบไลน์ก็ผมเชื่อผมว่าเขาตอบช้าเขาเหนื่อยงานเขาเยอะแต่อะไรที่เราสามารถเอาง่ายๆอย่าใช้คำว่าไม่รีรอนะแบ่งเบาเขาได้เขาไม่มีเวลาแบบที่ต้องตอบแบบตลอดแต่เราอะไรที่เราสามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้เราต้องทำก่อนแล้วอะไรสุดว่าเรามันโหลดเกินความสามารถเราค่อยให้เขาช่วยอย่างเงี้ยโอเคใช่แต่พี่ออฟมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับทุกคนและสิ่งที่ผมอยากจะเล่าลงช่องหนูหรือลงไหนเพลงเดียวที่ผมกำลังจะลงที่จะไปถ่าย MV อันนั้นลงช่องเชื่อใจปาครับแต่เพลงคู่กับน้องฉัตรน่าจะลงที่ดูมดิทีวีนะครับทุกคนเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่พี่ออฟตั้งใจให้ผมแล้วผมเคยขอร้องคู่กับน้องไปแล้วแล้วก็อัดเสร็จก่อนที่จะผมร้องเพลงเดียวอีกนะก็คือจะลงช่องถ้าเพลงคู่คาดว่าลงดูมดิแน่ๆแต่เพลงเดียวผมขอพี่ออฟแล้วว่าผมคือต้องขอบคุณพี่ออฟนะพี่ออฟจัดการให้ผมหมดแต่ลงช่องเชื่อใจปานี่คือสิ่งที่พี่ออฟลงทุนให้ผมอันนี้คือผมพูดเลยนะทุกคนใช่ต้องขอบคุณพี่ออฟด้วยนะครับมาลองจริงพี่ออฟยังไม่ได้พูด 100% พี่ออฟออกให้ผมด้วยอ่ะแล้วผมอยากจะบอกทุกคนข่าวดีว่าช่อง YouTube ของผมเปิดรายได้แล้วครับมีรายได้เข้ามาแล้วครับทุกคนนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะอวดนะต้องขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันดันช่องเชื่อปาร์คเชื่อใจปาร์คจนพ้นหมื่นวิวกันมายิ้มไป 28,000 29,000 แล้วทีมงานทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้ช่องนี้สามารถเปิดรับรายได้ได้แล้วมีรายได้จากการทำ YouTube หลังจากผมลงทุนไป10กว่าคลิปสู้มาตลอดผมก็สู้แล้วรายได้ที่เข้ามาแล้วครับเห็นเป็นตัวเงินแล้ว 0.7 ดอลลาร์ครับผมคิดเป็นเงินไทยตึ๊ดๆๆๆแบบรวดเร็วประมาณ20บาทครับทุกคนเป็นไงภูมิใจแทนผมเหอะตอนนี้ YouTube ผมนะฮะสามารถในอนาคตผมจะเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังก็เป็นได้เอาวะผมมีกำลังใจผมบอกเลยต้องขอบคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆนะแล้วเพลงต่อไปที่ผมจะลงเนี่ยมันจะมีรายได้เข้ามาแล้วแหละอย่างเอาง่ายๆรายได้เท่าไหร่ผมไม่สนใจแต่มันคือ1กำลังใจและทีมงานผมที่ช่วยกันซัพพอร์ตมาตลอดก็แฮปปี้มากๆรอผอมก่อนแล้วจะไปหาเลยกว่าจะผอมชาหน้าเฮ้ยไม่สิผอมหรืออ้วนไม่มีผลมาได้เลยปิ่นขอไปนอนก่อนนะพี่ป้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ปิ่นเข้าเรียนสายโอเคถ้าใครง่วงไปนอนก่อนได้เลยนะตอนนี้ 5:00 นแล้วนี่ยาวดีใจด้วยนะจ๊ะขอบคุณครับคุณอขอบคุณนะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่เก่งมากครับทุกคนขอบคุณนะคะน้องอะไรเนี่ยน้อง MRY ทุกคนมันไม่ง่ายเลยนะเว้ยการทํา YouTube 1,000 Subscribe ยอดฟังยอดดู 4,000 ชั่วโมงมันไม่ง่ายเลยนะทุกคนผมกล้าพูดตรงนี้เลยสำหรับคนที่ไม่ได้มีกระแสนะตอนนี้เราพูดตรงๆเรายังไม่ได้มีผลงานให้ติดตามเยอะขนาดนั้นนะแต่เรามาถึงจุดนี้ได้ในสิ่งที่ผมทำมาตลอดตั้งแต่ EP 1ยันมาถึงปัจจุบันทีมงานของผมและผมลงทุนเองทำเองทุกอย่างมันผมก็บอกตัวเองตลอดว่าณวันนี้แม่งเริ่มมีรายได้เข้ามาละจะมากจะน้อยเท่าไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะพูดตลอดว่าผมจะไม่ทางทิ้งทีมงานของผมที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนวันนึงผมมีรายได้เข้ามาผมก็จะเอาเงินตรงเนี้ยแบ่งให้กับคนที่เข้ามาช่วยเหลือผมในช่องผมทุกคนเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันคือสิ่งที่ทำให้เราแบบยังอยู่ตรงนี้แล้วมีความสุขกับที่จะทำมันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆทุกคน 0.7 ที่ผมเห็นแค่ 0.7 ทั้งๆที่มัน20บาทแต่มันรู้สึกมีค่าเหมือนเราได้เงิน 10,000 อ่ะ 5,000 บาทอย่างนั้นเลยนะเว้ยทุกคนเพราะมันไม่เคยมีรายได้สักบาทอ่ะ 0.7 ดอลลาร์ทุกคนจำคำพูดผมไว้นะเว้ยจริงๆพี่เก่งแล้วขอบคุณนะคะทั้งชมพูอ่ะก่อนจะปิดไลฟ์วันนี้ฮะผมออกไปคุยเรื่องเพลงมาใช่มั้ยตอนผมกลับบ้านผมแวะเซเว่นแถวบ้านเพราะผมจะซื้อของมาไหว้ไอ้ไข่เกือบทุกวันนะฮะทุกคนแล้วก็ผ้าผมก็ซื้อของเสร็จแล้วสิ่งที่ผมเห็นคือผู้หญิงคนนึงเขาแบบเขาทำเงินตก500บาทโดยที่เขาไม่เห็นนะผมพูดเลยเขาทำเหมือนเขาทำตกแล้วผมเอาจริงนะผมเป็นคนไม่อายอยู่แล้วอะผมตะโกนดังมากพี่ครับพี่ทำเงินตก500บาทแล้วคือลูกสาวเขายังเด็กอยู่เลยเดินจูงมือแม่เลยใส่แมสมา2คนสิ่งแรกที่เขาก้มเขาก็ทำแบบโลกลากตกใจแล้วเขาก้มไปเก็บเงินแล้วเขาก็พูดผมว่าเหมือนคือโอเคนะสำหรับผม500บาทผมกล้าพูดเลยนะมันไม่ได้มีแวลูมากถ้าผมทำเงิน500บาทของผมหายไปนะทุกคนฟังผมนะผมทำเงิน500บาทผมหายไปมากสุดผมก็แค่เซ็งแล้วคงแบบ
ทำไมสับเท่าจังวะปาร์กไม่ระวังเลยจบแต่สำหรับคนคนหนึ่งอ่ะภาพที่ผมเห็นเขาอ่ะเขาทุกคนเขาไม่ได้ได้เงิน500บาทนะทุกคนเข้าใจปะแค่เขากำลังจะเสียเงิน500บาทไปแต่เขาไม่เสียทุกคนแล้วภาพที่เขาหยิบก้มลงไปหยิบเงินแล้วมือเขาสั่นนิดนึงแล้วแบบเหมือนเขาดีใจตื่นเต้นเหมือนเขาได้เงินทุกคนแต่เขาไม่ได้ได้เงินนะโหผมแบบจากผมดีๆอ่ะผมเรียกครับพี่ครับพี่ทำเงินตกครับอะไรเงี้ยโหแบบน้ำตาผมคอเลยนะแล้วเขาก็พูดผมว่าโอ้ยขอบคุณมากเลยนะนี่แบบเงิน500บาทเนี้ยพี่ต้องใช้แบบทั้งอาทิตย์อะซึ่งผมแบบร่างคิดโหวันนี้แม่งเพิ่งวันอังคารอะทุกคนเพิ่งวันอังคารอะแล้วเขาต้องใช้ถึงวันอาทิตย์อะเขาต้องใช้เงินวันละเท่าไหร่อะเขาแต่ผมไม่ได้ไปให้เงินเขานะครับทุกคนเพราะว่าผมไม่กล้าผมพูดตรงผมไม่กล้าคือเราไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเขาหรอกเราแค่รู้สึกมันเป็นธรรมชาติของคนที่แบบเห็นคนทำเงินตกเราก็แค่บอกแต่รู้สึกเราสัมผัสได้ถึงความที่เขาแบบเขารู้สึกว่าเขาแบบเขาลำบากอยู่นะเวลาเนี้ยเนาะแล้วแบบแล้วเขาเดินจุงมาจุงมือลูกมากำลังจะเดินเข้าเซเว่นน่ะทุกคนแล้วหูผมแบบผมขึ้นรถมาผมน้ำตาคอไว้ผมคือแบบคิดนะตอนขับรถอ่ะจะขึ้นรถกลับผมกะจะลงไปแล้วแบบยื่นให้เขา100บาทได้ไหมแต่รู้สึกว่ามันเหมือนการไม่ให้เกียรติเขาหรือเปล่าคือเขาไม่ได้ขอเราทุกคนเขาไม่ขอโทษนะครับเขาไม่ใช่ขอทานอ่ะแต่เรารู้สึกว่าเราเห็นถึงความแบบที่เขาแบบเขาเห็นแวลูของเงินเนี้ยทุกคนโอ้โหผมก็เลยแชร์ลง Twitter ผมรู้สึกแบบแบบเข้าใจอ่ะว่าณเวลานี้คือเงินแต่ละบาทมันมันหายากมากๆทุกคนผมขออนุญาตหลับตาพูดนะผมกลัวน้ำตาผมไหลแล้วผมอยากจะบอกแฟนคลับว่าถ้าแฟนคลับคนไหนที่กำลังลำบากจริงๆก็แบบไม่ต้องมาซื้อโฟโต้บุ๊กผมนะหรือไม่ต้องมางานแฟนไซต์ผมนะผมพูดจริงถ้าทุกคนผมรู้ว่าทุกคนซื้อแล้วทุกคนต้องลำบากผมจะโกรธจะโกรธผมจะรู้สึกเฟลมากๆผมไม่ได้อยากได้เงินพวกคุณเลยถ้ามันสามารถจัดงานมีดฟรีได้โดยที่ไม่ต้องมีตังค์สักใช้ตังค์สักบาทผมก็ยินดีคนนึกออกปะแบบอย่านะทุกคนอย่าทำแบบนั้นนะอย่าขอเงินแม่โดยที่จะต้องถูกแม่ดุว่าแบบเงินทุกวันนี้มันหายากอะไรอย่างเงี้ยเชื่อแม่นะลูกอย่าดื้อมาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเรามีโอกาสที่ได้เจอกันอีกตั้งเยอะจริงเข้าใจไหมอย่านั่นแหละแล้วก็รู้สึกว่าแบบคือผมอ่ะเคยทำเปิดบริจาคไปแล้วแล้วแฟนคลับบริจาคมา 20,000 กว่าทุกคนตอนโควิดอ่ะเป็นอาหารเป็นไอ้เนี่ยที่ผมทำคลิปอ่ะแล้วก็เอาเงินเอาไปซื้ออาหารให้กับตามชุมชนที่เขาแบบที่เขาแบบลำบากอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณแฟนคลับมากๆนะแฟนคลับผมก็ช่วยกันเยอะอินเตอร์แฟนด้วยก็แบบโดเนทมาเยอะมากๆอะไรเงี้ยเราก็แบบแฮปปี้อ่ะทุกคนบางทีเรารู้สึกว่าอะไรที่เราผมบอกบางทีก่อนที่จะจัดงานเนี้ยเอาจริงผมก็มีประเด็นนะหมายถึงว่าแฟนคลับหลายคนว่าสถานการณ์มันไม่ดีพี่ป้าอย่าจัดเลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมเข้าใจทุกอย่างทุกคนผมเข้าใจว่าสถานการณ์แบบนี้มันไม่ควรจัดนะมันอาจจะจัดไม่ได้หรือมันจะอะไร whatever อะไรก็ตามถามว่าใน1ปีเนี่ยมันเกิดผมแค่ปีเดียวอะถ้าผมไม่ได้เจอทุกคนในงานมันเกิดผมหรืองานอะไรอะผมก็ไม่เป็นไรผมพูดจริงผมไม่เป็นไรเพราะว่าผมไม่ใช่คนเดียวที่ได้รับผลกระทบทุกคนนะตอนนี้คือทุกคนในประเทศไทยอ่ะทั้งโลกอ่ะได้รับผลกระทบกันหมดผมถ้าวันหนึ่งไม่ได้จัดงานนี้จริงๆสมมุตินะ worst case สุดๆยังไงก็เจอกันไม่ได้ให้ผมเปิดเป็นซูมคุยกับแฟนคลับณเวลาเนี้ยผมโอเคแล้วผมทำได้อะไรที่สามารถทำให้เราได้เจอเขาแล้วยังได้สามารถแบบคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยมันโอเคแล้วอะผมไม่อยากให้ทุกคนแบบแล้วถ้าสมมติอีกสิ่งนึงที่ผมแอบกลัวนะถ้าวันนึงเขามางานมีเราเกิดได้รับเชื้อไปสมมติอะผมจะต้องโทษตัวเองขนาดไหนทุกคนผมรู้สึกแบบคือผมถึงตอบไม่ได้ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันจะเป็นยังไงแต่ผมอยากจะบอกทุกคนว่าสิ่งที่ผมเตรียมพร้อมสำหรับงานแฟนไซน์อันเนี้ยผมเตรียมพร้อมกันมานานแอดมินถามผมตั้งแต่ต้นปีเตรียมงานคือแอดมินเขาเหนื่อยมามากผู้ใหญ่ที่เขาช่วยจัดการเรื่องนี้เขาเหนื่อยมามากเขาพูดกับผมคำนึงว่าปาร์คพี่ไม่รู้หรอกนะว่างานมีจะจัดได้ไหมแต่ถ้าวันที่สถานการณ์ดีขึ้นและพร้อมให้จัดปาร์คสามารถพูดกับแฟนคลับทันทีว่าเราพร้อมแล้วสามารถจัดงานได้เลยเพราะพวกพี่พร้อมพี่ทำโฟโต้บุ๊กรอปาร์คเลย
เราไม่จำเป็นต้องรอให้สถานการณ์ดีแล้วเราค่อยมาถ่ายโฟโต้บุ๊กในปาร์คอะไรที่เราสามารถทำได้ก่อนเราเชื่อเนี่ยว่าวันหนึ่งประเทศมันต้องดีขึ้นแน่ๆฉะนั้นเมื่อประเทศดีขึ้นคุณก็พร้อมที่จะเจอกับแฟนๆได้เลยทันทีนี่คือสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกผมอยากขอบคุณแอดมินทุกคนทุกคนที่มีส่วนร่วมในการจัดงานไม่รู้ว่างานจะได้จัดไหมทุกคนถ้าผมรู้ว่าแบบงะสมมติผมรู้ว่าผมแบบไม่มีโอกาสได้จัดอ่ะผมอาจจะยอมแพ้ไปแล้วก็ได้แต่แอดมินของผมทุกคนไม่มีใครยอมแพ้แล้วก็เชื่อว่าแบบเขารู้ว่าแบบทุกๆวันเกิดของผมทุกปีมันจะเป็นวันที่ผมแม่งแบบมีความสุขจริงๆแล้วทุกปีผมก็จะร้องไห้ทุกปีมู้ผมนั่งร้องไห้เลยทุกปีนะแล้วก็ยังร้องทุกปีตอนแรกคิดไว้เยอะทุกคนผมคิดว่างานมีดผมจะร้องเดินร้องเพลงกับทุกคนเลยนะเพราะผมไม่อายแล้วอะเพราะสุดผมเรียนมาแล้วอะผมมั่นใจที่ผมจะกล้าทำลายกำแพงตัวนี้ออกไปแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นแฟนทรายก็ไม่เป็นไรถ้ามันอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นสำหรับแฟนคลับที่ลงทะเบียนมาทั้งหมดผมบอกกับแฟนคลับที่ฟังอยู่นะผมเชื่อว่าแฟนคลับของผมอะทุกคนเข้าใจแน่ๆแฟนคลับจะไม่มีทางบอกว่าโอ้โหเราเสียตังค์ก้อนนี้ไปอะเพื่อที่จะต้องไปได้แฟนทรายได้คุยกับพี่ปาร์ค3นาทีอะทำไมถึงเปลี่ยนหนูขอคืนเงินได้ไหมผมเชื่อว่าแฟนคลับผมจะไม่ทำแบบนั้นนี่คือสิ่งที่ผมคิดสำหรับผมคือแบบผมไม่รู้นะสถานการณ์มันจะเป็นไงแต่ผมแค่เชื่อว่าทุกคนจะ accept กับสิ่งที่แบบเราจัดหาให้อย่างดีที่สุดเพราะผมเชื่อว่าทุกคนรู้ว่าผมอยากเจอทุกคนเว้ยแล้วทุกคนก็รู้ว่าผมตั้งใจกับทุกสิ่งที่ผมจะทำแล้วมีโอกาสได้เจอกับทุกคนอ่ะทุกอยากให้ทุกคนเข้าใจจริงๆนะสถานการณ์ตอนนี้มันดาวมันดิ่งมากๆอ่ะทุกคนนะฮะก็ 5:10 PM แล้วชุดนอนผมน่ารักป่ะทุกคนเขาส่งมาให้ผมใส่นะน่ารักมากเลยนะนะเอาเป็นว่าทุกคนก็ดูแลตัวเองดีๆนะจ๊ะผมอยากไปตัดผมมากก็ตัดไม่ได้ผมยาวมากปะพักผ่อนกันไหมฮะทุกคนถ้าปีนี้จัดไม่ได้ก็ปีหน้าต่อไปก็จริงปีนี้แฟนคลับมา100ปีหน้าผมเล่นซีรีส์เสร็จก็น่าจะมาสัก 2-300 เป็นไงเปิดฮอลเลยไหม300สาธุขอให้ซีรีส์ผมดังด้วยจ้าทุกโอเคไปทุกคนเรามานั่งอ่านคอมเมนต์5นาทีสุดท้ายแล้วผมปิดละสัญญาสาบาน5นาทีสุดท้ายถ้าใครไม่ผมไปนะผมโดนแอดมินทักด่าแน่นอนแอดมินดุผมแน่ทำกันบ้านอยู่เลยโอเคขอ3ท่านี่เดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ทุกคนนะทุกคนมาเม้นกันอีกรอบมา80คนที่ดูอยู่มาเม้นเลยเม้นอะไรก็ได้ผมจะนั่งอ่านคอมเมนต์ทีละคนมา5นาทีสุดท้ายแล้วปิดไลฟ์สัญญาแบบลูกผู้ชายโอเคป่ะจาก100กว่าคนหายไปหมดละคิดถึงคุณป้าอุ๊ยน่ารักนะมือคลิปของพี่มือถ่ายคลิปของพี่วิวีขอบคุณนะคะน้องวดิดาขอบคุณนะคะดูแลเต้นนะคะน้องน้ำหมอขอบคุณนะครับราชมังคลาปีหน้าต้องดีขึ้นขอบคุณน้องกันนะครับพี่แอมสวัสดีครับสวัสดีนะคะน้องเจนจีราแล้วก็น้องแบมนะทำกันบ้านเสร็จแล้วถ้าเทอมนี้เกรดออกจะเอามาให้ดูนะได้เลยน้องเจ้ากัดเนยาวฝันดีนะจ๊ะไล่หนูไปอาบน้ำหน่อยพี่ปั๊ดน้องฟิล์มต้องไปอาบน้ำโอ้น้องเกดคิดถึงเหมือนกันนะไม่เจอแก๊งหนูเลยหายไปหมดเลยน้องจีนหัวเราะ555ฝันดีค่ะน้อง CTK อะไรก็ได้น้องไอ้น่ารักที่สุดเลยขอ3ท่าค่ะ3ท่าท่าต้องเป็นทอทหารนะลูกไม่ใช่ทอถุงนะลูกท่านั้นมันคือถ้าหากว่าในวันนี้เรายังอยู่ด้วยกันโอเคอันนั้นคนละท่านะลูกเม้นจนทอแล้วน้องเบนพี่เห็นอยู่แล้วน้องแก๊ง3 4ของพี่ฝันดีนะคะน้องหนึ่งน้องอิงรอติดตามเลยพี่ว่าหมดโควิดแล้วจะไปหาได้เลยครับพี่ตุ่มร้องไห้ตามเลยทุกคนไม่ต้องร้องซับอยู่ห่างๆตรงนี้นะครับขอบคุณครับเอ้ยมันน่ารักนะเนี่ยแฟนคลับผมนี่มันน่ารัก5นาทีไม่มีจริงทุกคน 5:15 ผมจะปิดไลฟ์ทันทีเกตพี่เกตดอกคีสเคเอชอีทีต้องเกตใช่ไหมพี่ปาร์คคะตอบคำถามในช่องคำถามหน่อยค่ะเฮ้ยมีคำถามด้วยเหรอโอ้โหทุกคนน้องเขาให้ผมตอบคำถามผมขออนุญาตดึงคำถามนี้ขึ้นมาตอบให้น้องเขาสักคนแล้วกันผมว่าผมไม่ได้นอนทุกคนก็จะไม่ได้นอนเลยทุกคนเหมือนเป็นการสื่อสารทุกสุขดิบนะน้องถามว่าคือหนูชอบทำตัวเป็นคนเฮฮาเวลาอยู่กับคนอื่นแต่เรื่องแย่ๆเก็บไว้คนเดียวมารู้สึกท้อแท้ควรทำยังไงพี่ไม่เคยเห็นหนูเม้นมาให้พี่เลยนะนี่คือครั้งแรกที่หนูเม้นมาให้พี่ใช่ปะพี่อยากจะบอกหนูว่าสิ่งที่หนูกำลังเขียนมามันคือเพลงยิ้มเลยเพลงยิ้มที่พี่ร้องในช่องพี่เชื่อใจปากอะคือบางทีคนเราอะนะมักจะทำให้ตัวเองเป็นความสุขให้สำหรับคนรอบตัวเสมอแต่เรามักลืมคิดไปอย่างหนึ่งว่าในขณะที่เรากำลังทำให้คนอื่นมีความสุขเราห้ามลืมทำให้ตัวเองมีความสุขทุกคนพูดกับพี่เสมอว่า
ป๊าคือคนที่มอบความสุขให้คนรอบตัวเสมอป๊าคือรอยยิ้มป๊าคือคนตลกป๊าคือคนเฮฮาป๊าแม่งคือคนที่ชีวิตเขาคงมีความสุขมากๆแน่นอนคนอย่างป๊าแม่งไม่เคยเสียใจหรอกจะเสียใจเรื่องอะไรวะพี่ป๊าแม่งดูมีความสุขดูใช้ชีวิตแฮปปี้มีความสุขมันไม่จริงครับทุกคนมันไม่จริงเสมอไปผมอยากจะบอกว่าคอมเมนต์เนี้ยกำลังเข้าใจตัวเองผิดว่าเราไม่จำเป็นต้องมีความสุขตลอดเวลาเราเฮฮามันเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะเราอย่าลืมสร้างความสุขให้ตัวเองก่อนที่เราจะสร้างให้คนอื่นนะทุกคนสุดท้ายแล้วอะคนอื่นก็ต้องรู้ว่าเราไม่ได้มีความสุขจริงๆถ้าเราไม่ได้มีความสุขจริงๆเข้าใจที่ผมพูดปะสู้ๆนะคะวิธีการพิธีแก้ใช่ไหมรู้สึกท้อแท้ควรทำยังไงหนูแค่บอกกับตัวเองว่าทุกวันเนี้ยทำไมหนูถึงอยากให้คนรอบข้างหนูมีความสุขหนูถามตัวเองก่อนว่าทำไมเราถึงทำให้คนอื่นมีความสุขได้แล้วตัวเราเองมีความสุขไม่ได้สมมติพี่ทำงานในวงการบันเทิงสมมตินะพี่เปรียบเทียบกับตัวเองคนรอบตัวมีความสุขที่เห็นผลงานพี่แต่ถ้าตัวพี่ไม่มีความสุขหนูคิดว่าพี่จะอยู่ตรงนี้ไหมนี่คือสิ่งที่พี่ทำหนูลองคิดภาพตามนะพี่ทำงานในวงการบันเทิงแฟนคลับมีความสุขที่เห็นผลงานพี่แต่ถ้าปาร์คไม่มีความสุขที่ได้ทำตรงนี้หนูคิดว่าพี่จะควรทำงานในวงการบันเทิงต่อไปไหมคำตอบง่ายมากคือไม่พี่สุดท้ายแล้วคนเรารักคนรอบตัวได้จริงทำให้คนมีความสุขจริงแต่สุดท้ายแล้วคนเราทุกคนต้องรักตัวเองเลือกในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราคิดว่ามันดีที่สุดจริงๆแต่ณวันนี้ที่พี่ทำอยู่ตรงเนี้ยแน่นอนอุปสรรคทุกอย่างที่หนูจะทำอะไรทุกอย่างมันต้องมีพี่ต้องเจอแต่พี่ยังเชื่อว่าความสุขของพี่ก็คือแฟนคลับความสุขของพี่ก็คือการทำงานตรงเนี้ยที่พี่รู้สึกว่าพี่ยังสามารถเดินมันไปต่อได้มันยังไม่หมดเวลาของพี่ฉะนั้นพี่ก็จะเรียกว่าพี่จะเก็บแต่ความสุขที่พี่สามารถเก็บได้ท้อได้เว้ยเสียใจได้โพสอะไรก็ได้ก็เศร้าอ่ะพื้นที่ของผมมันทำไมอ่ะคุณจะมาห้ามให้ผมนี่ไม่ได้หรอกสุดท้ายแล้วเราต้องมีวิธีจัดการกับตัวเองว่าอะไรคือเบสชอยที่สุดสำหรับเราณเวลาเนี้ยพี่ก็ยังไม่อยากให้หนูท้อก่อนที่ทำให้คนอื่นมีความสุขเราต้องทำให้ตัวเองมีความสุขก่อนเป็นอย่างแรกคนจะพูดกับพี่เสมอคำหนึ่งว่าไม่อยากเห็นปากเศร้าเพราะผมเป็นคนที่แผ่พลังเศร้าออกไปได้ชัดมากๆอ่ะถ้าสมมติผมเศร้าคนรอบตัวผมแม่งจะแบบคือไม่ใช่เกี่ยวกับแฟนคลับนะแค่คนรอบตัวผมก็ได้เพื่อนผมอย่างเงี้ยเวลาถ้าผมรู้สึกผมมีเรื่องเครียดขึ้นมาเนี่ยเพื่อนรอบตัวจะกริบจะแบบเฮ้ยป๊าอย่าเป็นอย่างงี้ดิวะมันแม่งกูรู้สึกเหมือนมันเป็นเรื่องใหญ่มันทั้งที่บางทีพี่อาจจะเศร้าเรื่องเล็กๆน้อยๆนิดเดียวนะแต่มันทำให้คนรอบตัวเราดิ่งเหมือนเราส่งพลังลบให้ทุกคนอะทั้งที่ทุกคนเข้าใจแบบโอ้ยพี่ป๊าพูดถึงพี่ป๊าพี่ป๊าส่งแต่ความสุขส่งแต่พลังบวกให้กับทุกคนมันไม่เสมอไปพี่หนึ่งบอกหนูว่าสู้กับทุกอย่างใช้ชีวิตให้มีความสุขณเวลาเนี้ยสถานการณ์โควิดพี่ไม่มีงานเลยนะงานพี่น้อยมากพี่ก็ไปทำเพลงทำอะไรที่พี่สุดพี่ทำแล้วพี่มีความสุขอะทำให้รู้สึกว่ามันยังคือความสุขของเราอยู่ทุกคนในขณะที่มันทุกข์อยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วเราบอกมันทุกข์อยู่แล้วอะแต่เราก็ต้องหาความสุขให้ตัวเองให้ได้คนเราอะมันต้องมันอธิบายยากอะทุกคนโอเคพี่ขออนุญาตปิดคำถามเฮ้ยพอผมให้ตั้งคำถามทุกคนถามอะไรกันเยอะอะไรขนาดเนี้ยพี่ป้ามันเกิดนี้มันเกิดวันที่23สิงหานะคะอายุ29ค่ะถ้าปีเนี้ย29อยากให้พี่ป้ามีความสุขทุกวันนะคะขอบคุณนะคะคุณยินดีที่จะมีซีซั่น2ไหมว่าทำไมคุณฮะอันนี้น่าจะอินเตอร์แฟนนะครับพี่ป้าค่าของรายการบุคลากรทางการแพทย์หน่อยนะคะเงี้ยเหนื่อยมากอันนี้นะผมบอกเลยว่าสำหรับเราที่ว่าเหนื่อยแล้วบุคลากรทางการแพทย์เหนื่อยกว่าร้อยเท่าเขาคือด่านหน้าที่สมควรที่จะได้รับวัคซีนที่ดีผมตามข่าวนะ พูดมันขึ้นเขาคือคนที่จะทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้านะครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านขอให้ผู้ท่านปลอดภัยขอไม่ให้เกิดการสูญเสียใดๆเกิดขึ้นอีกถ้ามีสิ่งนึงที่ทำให้ได้ทุกวันนี้เวลาผมไหว้ใครนะปกติเวลาผมไหว้พระผมจะขอเสมอว่าขอให้ผมแบบประสบความสำเร็จมีความสุขในการใช้ชีวิตทุกวันนี้ผมเริ่มเปลี่ยนคำขอแล้วนะผมขอให้แบบประเทศนี้ดีขึ้นเจริญขึ้นมีแต่สิ่งดีๆมากขึ้นขอให้ทุกคนผ่านพ้นอุปสรรคเนี้ยจากการที่ผมขอเพื่อตัวเองกลายเป็นทุกวันนี้ผมไหว้พระผมขอเพื่อทุกคนเพราะผมเชื่อมันไม่มีทีท่าว่ามันจะดีขึ้นเลยทุกคนมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกแบบทำอะไรสักอย่างเฮ้อมันมันผมว่าทุกคนเข้าใจนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะฮะโอ้ยน้องหวานปิงเพิ่งมาเหรอลูกทำพี่มึงเห็นคอมเมนต์หนูนั่นเนี่ยอย่าลืมน้องปิงปองนะคะได้เลยระหว่างการเงินกับไฟฟ้าอันไหนช็อต
น่ากลัวกันครับน่าจะเป็นมุกของพี่อะค่ะหนูฟังแล้วหนูต้องช็อตนะฮะน้องกกยสวัสดีค่ะพี่ไม่เห็นเม้นหนูทั้งไลฟ์อ้าวน้องกกพี่ขอโทษพี่เพิ่งเห็นนะพี่เห็นแล้วนะคะพี่ติดตามไปมาแล้วแต่ไม่เคยเม้นโอ้ไม่เป็นไรเอ็นดูโอเคทุกคนผมว่าผมต้องไปละก็คิดถึงเหมือนกันครับพี่เจนครับโอเคเอาเป็นว่าดูแลตัวเองนะจ๊ะวันนี้ผมก็ไลฟ์ครบชั่วโมงอยู่ดีแหละแต่ผมต้องไปแล้วอย่าลืมนะถ้าใครอยากจะสั่งโฟโต้บุ๊กหรือจะเป็นแฟนไซน์อะไรอย่างเงี้ยก็ลงทะเบียนไว้ก่อนได้นะครับกูดไนท์นะครับทุกคนอ่ะ3ท่าซะหน่อยมาท่ามัดจุกเลยมาดึงจุกทำไมตาโตจังสั่งเหมาเอ็นดูฟันดีนะคะทุกคนผมเห็นคอมเมนต์ทุกคนนะผมอ่านไม่ไหวแล้วผมหมดแรงGood night ค่ะ Good night ครับทุกคนนะทุกคนพักผ่อนเยอะๆนะดูแลตัวเองด้วยแล้วถ้าเรามีโอกาสเราต้องได้เจอกันหวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้ฮิวกำลังจิตกำลังใจไปบ้างนะจ๊ะใครยังไม่ได้กดไลค์รูปใน IG พี่อ่ะไปกดบ้างนะช่วงนี้หนูยอดไลค์ตกมากเลยเนาะกดบ้างนะตอบคอมเมนต์ไม่ไหวเลยพี่เนี่ยอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะเออแล้วใครอยากจะแท็ก Twitterพรุ่งนี้คอนเฟิร์มรับขนมนะคะโอเคครับลูกค้า100กว่าคนผมตอบไม่ไหวนะทุกคนเหนื่อยมากทุกคนถ้าใครจะแท็กอะไรมาใน Twitter ก็แท็กมาใน #เชื่อใจปาไหมผมไม่ต้องอ่านย้อนหลังนะจ๊ะกูดไนท์นะคะพี่บริกูดไนท์นะครับกูดไนท์ทุกคนบ๊ายบายไปจากมือผมด้านด้าดูดิตอนนี้มือผมเริ่มไม่ค่อยด้านแล้วผมไม่ค่อยได้เล่นกล้ามเลยฝันดีครับทุกคนบ๊ายบายกูดไนท์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 น้องคีมบ๊ายบายน้องเลิศพรหรอกกูดไนท์น้องวิวนัทกุดไนท์น้องหนึ่งกุดไนท์น้องอิงกุดไนท์น้องอนุสรากุดไนท์นะบ๊ายบายน้องพยูนเหรอพยูนบ๊ายบายบ๊ายบายน้องนิวบ๊ายบายจริงบ๊ายบายไปแล้วนะคนกุดไนท์